มหาเศรษฐีบริจาคที่ดินพันล้านให้กับหลวงตาสินทรัพย์ตอนนี้กำลังฮอตเลยตั้งแต่ BM Series 7ใช่คือเอาจริงคนนับถือท่านเนี่ยถ้ามองว่าท่านไม่ยึดติดเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็เหมือนกับหลวงพ่อคูณถูกไหมฮะอ่ะหลวงคนบอกจะไปเปรียบเทียบกับหลวงพ่อคูณอีกป่ะลำบากใจแต่หลวงพ่อคูณก่อนหน้านี้ก็จะมีดราม่าเยอะ คือสมัยก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังได้สมัยก่อนหลวงพ่อคูณเนี่ยผมได้มีโอกาสโทรศัพท์คุยกับท่านเยอะมากนะสมัยก่อนตอนที่ทำข่าวใหม่ๆแล้วหลวงพ่อคูณท่านจะมีดราม่าท่านดูมวยดูลิเกมีคนบริจาคข่าวกินฉี่ท่านแต่ท่านน่ารักมากนะหลวงพ่อคูณท่านก็จะตอบทุกอย่างแล้วบอกกูไม่อ้าวกูไม่อ้าวก็คือไม่รับอะไรสักอย่างจนวันหนึ่งหลวงพ่อคูณท่านไม่อยู่ คนก็เข้าใจว่านี่คือพระดีคือวันนี้กลายว่าหลวงตาสินทรัพย์กำลังโดนดราม่าBM ก็ดีแต่หลวงตาสินทรัพย์ก็ไม่ได้ยึดติดใช่ไหมหรือแม้แต่ล่าสุดเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยล่าสุดวันนี้เรื่องที่ดินพันล้าน มีคนบริจาคให้ที่ดินพันล้านในคลิปนี้ทำไมต้องดราม่าด้วยก็เขาอยากยกให้พันกว่าล้านแล้วมันดราม่ายังไงอะเมย์คือเหมือนกับว่าดราม่าว่าโอ้เป็นที่ดินราคาพันกว่าล้านหรือเปล่าก็เรื่องของเขาก็อยากทำบุญอะไรทำนองล่าสุดในคลิปนี้ผมเล่าย่อๆได้นั่งดูแล้วล่ะก่อนหน้านี้นี่คลิปนี้นานแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วอยู่มากลายมาเป็นดราม่าใหม่ก็เพราะว่ารถ BM Series 7ปรากฏว่าเสียคนนี้เขาเรียกอะไรกูเคียงใช่ไหมเป็นนักธุรกิจคุณผู้ชมครับที่ดินที่พิษณุโลกรู้สึกแกซื้อมา60ล้านแล้วแกก็ถมดินไปอีกซื้อมาเท่าไหร่นะ60ถมดินไปอีกเท่าไหร่นะ60ล้านเป็น120ล้านใช่แต่ตอนนี้ล้านยังไงก็ตอนนี้ราคามันขึ้นไงคะราคาเป็นไร่ละ5ล้านบาทสมัยก่อนแกซื้อ30ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันแกยกให้กับหลวงตาสินทรัพย์เลยล่าสุดมันมีเสียงตอนพาไปดูที่ดินด้วยเอาขอฟังเสียงคลิปเก่าดูก่อนยกให้ท่านหลวงตาสินทรัพย์พื้นที่นี้ทั้งหมดเลยพื้นที่นี้รวมเสร็จแล้วประมาณ60ไร่เศษครับนี่จะมอบให้กับพระอาจารย์สินทรัพย์จารณธโมฮะแล้วอีกในหนึ่งว่าพระสิ้นคิดครับนะฮะซึ่งเราเองก็สิ้นคิดไปแล้วครับฉะนั้นไหนๆก็สิ้นคิดแล้วเราก็มอบที่ทั้งหมดรวมทั้งเข้าใจไหมตอนแรกฉันก็งงทำไมต้องตั้งชื่อพระรูปนี้ว่าหลวงตาสิ้นคิดคำว่าสิ้นคิดสำหรับพวกเราเนี่ยความหมายไม่ดีใช่ไหมแต่สำหรับถ้าทางการปฏิบัติเมื่อไรก็เราถ้าเรายังคิดแสดงว่าเรามีกิเลสแต่เมื่อไรเราหมดความคิดนั่นคือเราสิ้นกิเลสนั่นคือเหตุผลทำไมต้องชื่อว่าหลวงตาสิ้นคิดปรากฏวันนี้เราไปเจอหลวงตาเราก็ถามบอกหลวงตาแล้วที่ดินตรงนี้จะทำยังไงภาพหลวงตาวันนี้ฮะคือหลวงตาท่านดูแลชีกับคนในวัดนี่700กว่าชีวิตนะแล้วแกก็ไม่เก็บเงินนะอันนี้เรื่องจริงเห็นบอกว่าคนก็ยิ่งแบบอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ให้ใช่ไหมฮะเพราะท่านไม่ได้รับคนให้เอาก็ให้ให้มาแล้วกูก็ไปให้คนอื่นต่อเนี่ยนะฮะล่าสุดท่านอธิบายว่ายังไงบ้างเมเรื่องที่ดินพันกว่าล้านคือเราไปหาท่านที่วัดบ่อน้ำพระอินทร์เลยนะคะท่านบอกว่าจริงๆลูกศิษย์ที่ถวายที่ดินไม่ใช่มีเฉพาะกู่เคียงเท่านั้นนะมีลูกศิษย์อีกหลายคนที่มาถวายที่มันแพงเพราะมันติดสนามบินแล้วก็ถมที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วราคามันก็ขึ้นมากเลยเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าไม่ใช่พันล้านนะฮะ2,000ล้านนะฮะ2,000ล้านท่านก็บอกเอ้าเขาให้แล้วจะไม่รับได้ยังไงก็รับไว้พอเป็นพิธีไม่หักหานน้ำใจลูกศิษย์ที่ตั้งใจจะถวายและยังไงต่อเมคือเขาบอกว่าจริงๆพระท่านบอกว่าจริงๆผู้ที่ถวายที่ดินลูกศิษย์เนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้มีเฉพาะกู่เคียงมีลูกศิษย์อีกหลายคนมาถวายที่ดินบางคนก็ขอกลับคืนไปบ้างไปทำนาบ้างไปขายบ้างก็แล้วแต่เจ้าของที่ดินเนี่ยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยเหมือนพอลูกศิษย์อยากมาถวายท่านก็ต้องรับอยากจะเอาคืนท่านก็ให้คืนคือไม่ได้ยึดติดอะไรตรงนี้ค่ะแต่วันนี้มีอีกเรื่องนึงเรื่องที่ทางด้านของเด็กตายในวัดสวนแก้ว3ศพท่านจะให้เงินช่วยเหลือล่าสุดท่านก็ไปถวายเงินให้กับพระพยอมด้วยเหมือนกันค่ะ 300,000 นะฮะใช่ค่ะหลวงตาท่านเอาไปช่วยครอบครัวเด็กที่ตายนะฮะ3ศพอีก 300,000 ท่านบอกว่าเพราะอยู่ในสายธรรมเดียวกันเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารมีภาพใช่ไหมไหนขอเปิดภาพอินเสิร์ตให้ดูหน่อยสิตอนที่หลวงพ่อพยอมท่านก็ฝากมอบของที่ระลึกให้กับหลวงตาสิ้นคิดมาด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะหรือหลวงตาสินทรัพย์คือท่านก็อย่างที่บอกแหละให้มาท่านก็ไปทำประโยชน์ต่อเพราะท่านไม่ได้ไปยึดติดไม่ว่าจะเป็น BM ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่ดินก็เข้าใจว่าน่าจะไปพัฒนาวัดมั้งเพราะว่าคนมาอยู่ตอนนี้700คนไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยนะฮะนี่ยังแปลกใจบอกโหทำไมท่านเลี้ยงคนไว้เยอะขนาดนี้700คนน่ะนี่ฮะส่วนเรื่องวันเกิดท่านนี่ก็ดราม่ามีโปสเตอร์มานี่อันนี้หลวงพ่อพยอมท่านฝากคำขอบคุณมายังหลวงตาสินทรัพย์ด้วยนะฮะไหนเปิดโปสเตอร์เขาเรียกวันอะไรนะเวลาภาษาพระอ่ะเหมือนผมก็จะเรียกวันเกิดนะฮะแต่ของพระนี่คืออายุท่านไหนโปสเตอร์
ที่จะมีการจัดขึ้นที่จะมีไผ่พงศธรคุณสามารถพยัคฆ์อารุณแม่นกน้อยอุไรพรคนก็ดราม่าอีกท่านว่ายังไงท่านก็บอกว่าจริงๆประเด็นเรื่องนี้สามารถพยัคฆ์อรุณก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยนะคะ อยากจะกราบหลวงตาหลายครั้งไม่มีโอกาสก็เลยเสนอว่าให้จัดชกมวยกุศลขึ้นไหมส่วนไผ่พงศธรก็เป็นลูกศิษย์อีกคนเหมือนกันที่อยากจะเข้ามากราบหลวงตาก็เลยมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตเพื่อถวายท่านในงานวันเกิดส่วนคณะลำคณะเสียงอีสานแม่นกน้อยอุไรพรประสบปัญหาไฟไหม้เก็บชุดเสียหายเป็นอย่างมากแม่นกน้อยอุไรพรก็ติดต่อหลวงตาเพื่อของานหลวงตาก็เลยให้งานบอกว่าจะจัดงานมหรสพวันเกิดเพื่อช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนี่แหละครับแล้วส่วนเรื่องเกี่ยวกับคณะนาฏศิลป์เขาก็มาของเขาเองก่อนอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือถ้าฟังแล้วไม่ได้ยึดติดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าฟังแล้วยังยึดติดแล้วยังคิดก็มีสิทธิ์จะคิดได้อ้าวฟังหลวงตาอธิบายหน่อยฮะใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะแต่เป็นเรื่องของปี65ก็คือหลวงตาได้รับนิมนต์ไปที่พิษโลกพิษณุโลกวังทองเนาะคุณดูดูเคียงนะท่านก็แกก็มาอาจารย์หันมานั่งสนทนาธรรมก็เกิดไปครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่ไม่คุยกันไปครั้งที่สองท่านตัดสินใจนะจะมอบที่ดินตรงนั้นที่ติดสนามบินให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่หลวงตาเฉยๆเนาะคือเฉยๆไม่ได้ปฏิเสธหรือไม่ได้รับนะประมาณนี้นะแต่ก็ตามที่ข่าวแล้วแหละนะแต่สำหรับหลวงตาหลวงตาว่ามันไม่เหมาะสมสำหรับหลวงตาแต่ซีรีส์7นี่เหมาะสมนะแต่ที่ดินพันล้านเนี่ยไม่เหมาะสมหลวงตาพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมแต่ไม่ปฏิเสธเพราะถ้าปฏิเสธต่อหน้าความรู้สึกของคนอยากถวายซึ่งมันมีค่ามหาศาลเนาะหลวงตาก็เลยเฉยๆนี่แหละครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ยึดติดตรงนี้ให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ไปขอถูกไหมฮะขนาดเดียวกันถ้าพูดจริงพระหลายวัดเรื่องถวายที่ดินก็เป็นเรื่องปกตินะถูกไหมอย่างหลวงพ่อพยอมในเปิดหลวงพ่อพยอมนั่นขึ้นมาหน่อยหลวงพ่อพยอมเองก็มีคนเอาที่ดินมาถวายเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์แล้วหลวงพ่อพยอมท่านก็ไม่ยึดติดรับมาท่านก็ทำสวนทำอะไรไปแล้วก็เอาคนมาเลี้ยงคนในวัดเนี่ยนะฮะวันนี้หลวงพ่อพยอมท่านก็เลยบอกขอบคุณกับสิ่งที่หลวงตาสินทรัพย์ได้มอบให้กับ3ชีวิตเด็กน้อย3คนที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตเนี่ยนะครับเอ้าประมาณนี้คุณผู้ชมฮะ